ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนในปักหลังในเดือนกุมภาพันธ์นี้อาจจะมีเรื่องวุ่นวายใจอาจจะมีเรื่องปัญหาอุปสรรคเข้ามาเป็นระยะระยะแต่คุณนั้นก็จะสามารถฝ่าฟันและผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนการงานของชาวลัคนาราศีมีนในปักหลังในเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าคุณอาจจะมีความลังเลใจมีความไม่แน่ใจในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการทำงานอาจจะเป็นเพราะคุณมีเหตุที่จะต้องให้เลือกหรือตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะหนักใจสำหรับตัวคุณอาจจะมีปัญหารอบตัวคุณเล็กๆน้อยๆทำให้คุณอารมณ์เสียในเรื่องของการงานมากเป็นพิเศษซึ่งจะทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่ายอยู่พอสมควรแต่ก็ขอให้คุณนั้นรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณเป็นคนที่มีความตั้งใจจริงและคุณเป็นคนที่คอยมีคนให้การสนับสนุนอยู่แล้วดังนั้นหากคุณมีความตั้งอกตั้งใจไม่ใช้อารมณ์ในการทำงานไม่มีอารมณ์ขึ้นลงมากจนเกินไปการงานของคุณนั้นก็จะค่อยๆทุเลาเบาบางลงในกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นแม้ว่าในสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจหากคุณพินิจพิจารณาให้รอบคอบด้วยเหตุด้วยผลบางสิ่งบางอย่างก็จะทำให้คุณนั้นตัดสินใจได้อย่างถูกต้องซึ่งจะทำให้การงานของคุณนั้นผ่านพ้นและประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นสำหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีมีนในปักหลังนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าคุณมีโอกาสที่จะเสียเงินเสียทองไปกับบางสิ่งบางอย่างที่เกินความจำเป็นก็ขอให้คุณนั้นพยายามระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเสียหายทางด้านการเงินให้เป็นอย่างดีบางคนอาจจะเสียหายไปกับในเรื่องของการซ่อมแซมยานพาหนะซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถแม้กระทั่งในเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวแม้กระทั่งตัวคุณเองก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้รวมทั้งอาจจะมีการเสียเงินเสียทองไปกับการเดินทางการท่องเที่ยวซึ่งช่วงนี้คุณอาจจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษแต่ถ้าหากคุณวางแผนทางการเงินให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณมีเงินสำรองที่จะใช้จ่ายกับปัญหาเฉพาะหน้าคุณก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นสิ่งต่างๆได้อย่างไม่ยากเย็นหากคุณรู้แบบนี้ก็ขอให้คุณนั้นพยายามที่จะอย่าใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายหรือวางแผนทางการเงินให้ดีคุณก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างไม่ขัดสนหรือมีปัญหาอุปสรรคทำให้คุณต้องร้อนรนในช่วงปักหลังนี้เลยสำหรับในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีมีนในปักหลังในเดือนกุมภาพันธ์นี้สำหรับคนโสดนั้นต้องบอกแบบนี้นะครับว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้มากเป็นพิเศษเพราะคนที่เข้ามานั้นอาจจะมีลับลมคมในอาจจะยังไม่ค่อยเปิดเผยความเป็นตัวตนกับคุณมากนักก็ขอให้คุณได้ใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันให้ดีไม่อย่างนั้นแล้วการตัดสินใจของคุณอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้สำหรับชาวลัคนาราศีมีนที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงปักหลังนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าความสุขของคุณนั้นจะค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพียงแค่ว่าคุณนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนหรือร้อนลนจนเกินไปพยายามที่จะประคับประคองเข้าอกเข้าใจกันความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอาจจะมีปัญหาปากเสียงกันบ้างเล็กๆน้อยๆก็อย่าเพิ่งเอาอะไรที่มันเป็นปัญหามานั่งตัดสินปัญหาชีวิตของคุณเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีปัญหาขึ้นลงๆบ้างอารมณ์คุณอาจจะเหวี่ยงบ้างก็อาจจะเป็นปัญหาที่ทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยของอารมณ์ไม่ใช่ด้วยเหตุผลหากคุณคุยกันด้วยเหตุด้วยผลทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะค่อยๆคลี่คลายลงและคุณนั้นก็จะมีความสุขสดชื่นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและจะทำให้คุณนั้นสมหวังในอนาคตดังนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศีมีนในปักหลังในเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าคุณอาจจะมีปัญหายุ่งยากใจในเรื่องของการงานและการเงินแม้กระทั่งเรื่องความรักอยู่บ้างแต่ก็ขอให้คุณนั้นมีสติมีความตั้งอกตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหารับรองได้ว่าด้วยความสามารถของคุณด้วยสติปัญญาและความรู้ความสามารถของคุณนั้นคุณจะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีเพียงแค่ว่าคุณอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรึกตรองในการคิดในการแก้ไขปัญหาอย่าบูมบามหรืออย่าวู่วามหรืออย่าใจร้อนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่าพยายามเอาเรื่องเล็กมาเป็นเรื่องใหญ่การงานการเงินของคุณนั้นก็จะประสบความสำเร็จราบรื่นและจะแก้ไขปัญหาไปได้อย่างไม่ยากเย็นและจะทำให้คุณนั้นสมหวังกับสิ่งต่างๆที่คุณคาดหมายเอาไว้